ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เจ๊นอนดึกนะครับเนี่ยไปเล่นน้ำเหรอโอเคมาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับถึงแม้ว่าเราจะ play hard แต่เราต้อง work harder นะครับ วันนี้สงกรานต์วันสุดท้ายนะครับมันสมาร์ทนะเราก็ไปผจญภัยมาด้วยใช่ไหมหนุ่ม โอเคก็มาแบบงงๆกับหน้าตาของFacebook Live อันใหม่นะครับเนี่ยมันไม่มีให้ตั้งค่าฟลิปหน้าจอแล้วอะทำไงอะเดี๋ยวนะไม่มีอะแม่แมวสวัสดีครับปาร์ตี้เลิกยังครับแม่เป็นตะมวนเนาะเดี๋ยวจะมาอ่านหนังสือให้ฟังนะครับก็อ่านแบบงงๆแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันหายไปครับไอตัวตั้งค่านะครับโอเคยังอยู่กับโปรเจกต์ My 66 Day Challenge นะครับก็คือการสร้างนิสัยที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นะครับเป็นเวลา66วันต่อเนื่องนะครับสำหรับเน็ตจะสร้างนิสัยรักการอ่านนะครับต้องอ่านหนังสือวันละอย่างน้อย15หน้านะครับเป็นเวลา66วันต่อเนื่องกันนะซึ่งตอนนี้ไอ้ตัวเช็คลิสต์เนี่ยตัวทอยลี่อ่ะมันหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะปริ้นอยู่แต่ว่าแบบยุ่งนะยุ่งกับการเล่นน้ำนั่นแหละสาระมากนะก็เหลือแต่หนังสือไม่เป็นไรเราจำได้อยู่วันนี้เป็นวันที่9นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปริ้นใหม่ส่วนหนังสือเป็นหนังสือเล่มที่2แล้วนะครับหนังสือเล่มแรกนะก็คือ Energy Bus จบไปในภายใน7วันแรกนะครับมันก็ไม่ใช้เวลาไม่นานเนาะถ้าอ่านทั้งวันก็คงจบนะครับ7วันก็ประมาณ7ชั่วโมงอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอ่านออกเสียงแล้วก็ชี้ด้วยชี้แบบเนี้ยชี้ตัวอักษรนะครับโอเคก็มาร่วมสร้างสถิติใหม่ให้กับคนไทยนะครับเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ2บรรทัดนะครับโดยเฉลี่ยน่ากลัวมากนะฮะโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับต่อเนื่องกันกับหนังสือเล่มใหม่นะครับ5วาร์ดอาจจะงงๆนิดนึงคือไม่ใช่ว่าเซตไม่เป็นนะครับแต่ว่ามันหายไปไอ้ตัวที่พลิกหน้าจอ5วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่1วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรานะครับหนังสือเล่มนี้แต่ละบทนี้ค่อนข้างจะหลายหน้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็น2เท่าของมาตรฐานที่เราตั้งไว้ว่าจะอ่านกันวันละ15หน้านะครับก็ตอนนี้ถึงบทที่3แล้วเมื่อวานกลั้นใจนะครับกลั้นใจอ่านเบิ้ลนะก็ไม่เชิงเบิ้ลคือวันแรกเราอ่านบทที่1ถึงเราอ่านคำนำคำนิยมสารบัญปกนอกปกในอะไรเงี้ยนะอ่านหมดเลยนะครับรวมกับบทที่1นะมันก็เลยไม่จบนะก็เหลือนิดนึงนะแล้วเมื่อวานก็เลยอ่านบทที่1ให้จบเสร็จแล้วก็ต่อด้วยบทที่2นะครับ มีคนหลังไมค์มาบอกว่ามุมกล้องบานมากหมายถึงในไลฟ์เนี่ยเหรอแล้วทำไงอ่ะต้องนั่งไกลๆอย่างเงี้ยโอเคแต่ขอโทษด้วยนะครับสำหรับเสื้อผ้าที่มันอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนะแต่ว่าเราก็คือมันห้าทุ่มแล้วนะเราเตรียมนอนแล้วนะครับจะมาสร้างพงสร้างภาพด้วยการแบบนั่งใส่เชิ้ตอยู่ก็ไม่ใช่นะเราก็ไม่ใช่ด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรามีแอร์นะแต่มันก็นะโอเคอ่านได้ยังอ่านแล้วนะนะครับมันจะสั่นๆ นิดนึงนะโอเคอ๋อมันสามารถเพิ่มคนได้ด้วยในขณะที่เรา
อเคอ่านแล้วนะครับบทที่3เป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้อันนี้นิดนึงนะครับขอรีเฟอร์mention ถึง energy bus นะครับกฎทองข้อแรกก็คือเราต้องขับรถบัสของเราเองนะคล้ายๆกันไหมเดี๋ยวเรามาลองอ่านเนื้อหากันนะครับพึ่งพาตนเองไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้คนที่สำเร็จการศึกษาจากฮาร์วาร์ดอย่างเคนเนดีนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันในขณะเดียวกันเขาก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวฮาร์วาร์ดเพื่อรำลึกถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สร้างวิทยาลัยรัฐศาสตร์จอห์นเอฟเคนเนดีเอาไว้ที่นั่นเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นประธานาธิบดีคนเดียวในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ตอนที่เขาเป็นเด็ก พ่อของเขาให้ความใส่ใจกับการอบรมเขาให้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีครั้งหนึ่งพ่อของเขาขับรถม้าพาเขาเที่ยวตรงบริเวณที่เลี้ยวนั้นตรงบริเวณจุดที่เลี้ยวนั้นรถม้าถูกขับมาด้วยความเร็วสูงจึงสะบัดเอาตัวเคนเนดีกระเด็นตกจากรถพอรถม้าหยุดเคนเนดีน้อยคิดว่าพ่อของเขาลงจากรถม้ามาประคองให้ลุกขึ้นแต่เปล่าเลยพ่อของเขากลับนั่งสูบบุหรี่อยู่ในรถม้าอย่างสบายใจเคนเนดีน้อยคลานอยู่บนพื้นแล้วบอกแล้วพูดว่าพ่อช่วยผมหน่อยลูกหกล้มได้รับบาดเจ็บเหรอแล้วพ่อก็วางแล้วพ่อว่าแล้วพ่อก็สูบบุหรี่แล้วถามอย่างไม่ใยดีครับผมลุกไหวเคนเนดีน้อยพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้งั้นลูกก็ต้องลุกขึ้นยืนปีนขึ้นรถใหม่อีกครั้งพ่อเสียสายตากลับโอ้ยสับเคนเนดีน้อยพยายามตะเกียกตะกายยืนขึ้นเดินเป๋ไปเป๋มาเข้าไปใกล้รถม้าเขาปีนขึ้นรถม้าด้วยความยากลำบากในเวลานี้พ่อสะบัดแทรกและถามเคนเนดีน้อยว่าลูกรู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้เคนเนดีน้อยสายหัวพ่อสูบบุหรี่ไปมวนหนึ่งแววตาเขามองไปยังเคนเนดีน้อยแล้วพูดว่าชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้หกล้มลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งแล้วก็หกล้มอีกปีนขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็วิ่งต่อไม่ว่าตอนไหนก็ต้องพึ่งพาตนเองไม่มีใครจะช่วยประคองลูกได้เคนเนดีมองไปยังแววตาที่มุ่งมั่นของพ่อราวกับว่าเขาเข้าใจคำพูดของพ่อนับจากนั้นมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคนที่รู้จักพึ่งตนเองเป็นนอนข้างบนอ่ะน้องหนุนต้องไปล็อกประตูไหมเคนเนดีมองไปยังแววตาที่มุ่งมั่นของพ่อราวกับว่าเขาเข้าใจคำพูดของพ่อนอกจากนั้นมาเขาเปลี่ยนเป็นคนที่รู้จักพึ่งตนเองอาศัยความขยันในการต่อสู้ด้วยตนเองในที่สุดในปีคริสตศักราช1960เขาก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้เคนเนดีจึงเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเหตุผลหลักๆมาจากผลพวงของการสร้างความคิดในการพึ่งพาตนเองในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ต้องลองทำด้วยตนเองการพึ่งพาตนเองเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตหากคนหนึ่งเอาแต่อาศัยการประคับประคองจากคนอื่นถึงจะเดินได้เอาแต่อาศัยคำแนะนำจากคนอื่นถึงจะทำได้แล้วก็หากวันหนึ่งไม่มีใครช่วยเหลือเขาก็จะไม่สามารถยืนได้ด้วยตนเองในโลกตะวันตกความตระหนักรู้ที่จะพึ่งตนเองของคนวัยหนุ่มสาว
ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนะการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลและความคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองไหนล่ะการตระหนักรู้ในเรื่องการพึ่งพาตนเองหรือปัจเจกนิยมของชาวอเมริกันเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตความหมายก็คือการเชื่อว่าทุกคนมีค่าจึงควรให้ความสำคัญกับความปรารถนาในความสามารถปัจเจกนิยมนั้นต่างหากต่างจากความเห็นแก่ตัวมันแสดงให้เห็นถึงความเคารพในความเป็นอิสระความคิดสร้างสรรค์จิตวิญญาณความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีส่วนบุคคลภายในครอบครัวเด็กๆควรได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขามีอำนาจและอิสระที่จะเลือกเดินที่จะเลือกทางเดินชีวิตและอนาคตของตนเองนอกจากนี้เขายังต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเผชิญไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายพ่อแม่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาแต่ต้องไม่ไปจัดการกับเรื่องส่วนตัวของลูกๆปกติแล้วลูกๆในวัยผู้ใหญ่ต้องยืนด้วยลำแข้งของตนและมีชีวิตอิสระกล่าวอาจกล่าวได้ว่าการพึ่งพาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญของคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหนุ่มสาวที่เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตอนาคตและนับเป็นก้าวแรกของการก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยบนเส้นทางของการดำเนินชีวิตนั้นการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นแรกสุดมีสุภาษิตกล่าวว่านกอินทรีที่อยู่แต่ในรังจะไม่มีวันบินได้การที่จะพึ่งพาตนเองพัฒนาตนบางครั้งก็ต้องมีความเข้มงวดกับตนเองต้องบังคับให้ตนเองผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากแม้จะเหน็บหนาวต้องกัดฟันทนต้องแบกรับวันเวลาที่แสนจะหนักหน่วงแม้ว่าจะถูกกดดันจนแทบหายใจไม่ออกก็ตามปัจจุบันปัจเจกนิยมได้กลายมาเป็นประเพณีสอนคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวในประเทศตะวันตกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยแนวคิดดังกล่าวคนรุ่นใหม่ในประเทศนี้เหล่านี้จะมีความตระหนักรู้เรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างแรงกล้านักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแม้จะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยแต่พวกเขาก็ไม่ยอมพึ่งพาพ่อแม่หากเรียนจบแล้วยังหางานทำที่เหมาะสมไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ทักษะความสามารถที่มีพวกเขาก็ยอมที่จะประนีประนอมและยอมละทิ้งความสามารถที่มีเพื่อให้ได้งานทำและสามารถหาเงินมาใช้ดำรงชีวิตด้วยตนเองในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็ควรที่จะไม่มีใครควรจะรู้ว่าไม่มีใครจะเติบโตแทนคุณได้หากชอบพึ่งพาคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันยืนได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังไม่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเองในชีวิตของคนเราถ้าไม่เป็นตัวของตนเองก็ต้องเก็บความทะเยอทะยานเอาไว้แล้วทำเป็นคนธรรมดาตลอดชีวิตแต่สำหรับคนที่อาจต้องการจะทำการใหญ่ให้สำเร็จการปฏิเสธการพึ่งพาผู้อื่นเป็นแบบทดสอบความสามารถของตนเองที่ดีเยี่ยมการพึ่งพาคนอื่นคือการเอาชนะชะตาชีวิตของตนเองมอบไว้ให้กับคนอื่นละทิ้งความคิดริเริ่มในการทำงานใหญ่การพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยลงสักหน่อยเท่ากับการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นนับเป็นการก้าวไปสู่ความเป็นตัวเองความเป็นตัวของตัวเองและยังเป็นการก้าวเข้าไปใกล้เป้าหมายแห่งความสำคัญมากขึ้นด้วยฮาวาดทดสอบคุณทดสอบว่าคุณเข้ากับเพื่อนๆได้ดีหรือไม่ถ้าหากวันนี้เป็นวันเกิดของคุณคุณเชิญเพื่อนนักเรียนและเพื่อนที่ทำงานมาร่วมงานวันเกิดที่คุณได้จัดเตรียมอาหารเตรียมอย่างพิถีพิถัน
เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ต่างพากันพาต่างมาพบปะสังสรรค์กันแต่มีเพื่อนคนหนึ่งแต่งชุดขอทานมาทำให้คุณรู้สึกอึดอัดขอถามว่าคุณจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเอพูดกับเขาตรงๆว่าเธอไม่คิดว่านี่เป็นการทำลายบรรยากาศของงานในวันนี้หรอ B แปะป้ายที่หลังเพื่อแปะป้ายที่หลังเพื่อทำโทษเขา C ยอดเย้ยเขาว่าไม่เลวนะแต่งตัวได้เหมาะกับตัวเองดีไม่พูดอะไรเลยแค่ยิ้มและปล่อยให้ผ่านไป E ตักเตือนเขาทางอ้อมพร้อมทั้งบอกความรู้สึกของตนเองเลือกอะไรเหมือนกันวิเคราะห์คำตอบเลือก A คุณเป็นคนนิสัยตรงไปตรงมาทำงานไม่อ้อมค้อมและก็ไม่เหมือนพวกกิ้งก่าเปลี่ยนสีที่ปากกับใจไม่ตรงกันที่ได้แต่โมโหแต่ไม่กล้าพูดคุณเต็มไปด้วยความกล้าในการทำงานและมีทัศนคติว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงต่อนะครับขออภัยแบตหมดลืมดูเพิ่งหมดดีนะวิเคราะห์คำตอบคุณเป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาเลือก A นะครับคุณเป็นคนมีนิสัยตรงไปตรงมาทำงานไม่อ้อมค้อมและก็เหมือนไม่เหมือนพวกกิ้งก่าเปลี่ยนสีที่ปากกับใจไม่ตรงกันที่ได้แต่โมโหแต่ไม่กล้าพูดคุณเต็มไปด้วยความกล้าในการทำงานและมีทัศนคติว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในทันทีแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยความพยายามของตนเองอย่างไรก็ดีอุปนิสัยดังกล่าว มีข้อดีมีข้อเสียที่เด่นชัดมากก็คือการไม่เหลือทางให้คนอื่นเดินดังนั้นจึงผิดใจกับคนอื่นได้ง่ายเลือก B คุณมีวิธีการที่พิเศษเสมอและคุณก็เข้ากับคนที่อยู่รอบข้างได้อย่างสบายซึ่งภาษาจีนกลางเรียกว่าตาเฉิงอีเพี้ยนเข้ากันได้ส่วนคำว่าตามีสองความหมายความหมายแรกก็คือกระตือรือร้นและความหมายที่สองคือทะเลาะและสู้กันไม่ว่าอย่างไรก็ตามอุปนิสัยที่เปิดเผยของคุณนับเป็นที่มาของอำนาจทางสังคมซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมแต่ต้องระวังในเรื่องกาลเทศะและความเหมาะสมวิธีการที่ไม่ควรใช้มากเกินความพอดีเลือก C คุณชอบทำท่าทางลึกลับแต่ใครๆก็รู้ว่าคุณกำลังทำทีประชดแต่คนอื่นก็เข้าใจได้โดยปริยายโชคดีที่คุณสามารถแซงทำหวานจึงเป็นที่รักของคนอื่นจุดที่อันตรายในตัวคุณก็คือเวลาพูดชอบหลุดคำพูดประชดประชันการทำเช่นนี้นับเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นเลือกดีคุณมักจะสงวนท่าทีและไม่ยอมแสดงความคิดเห็นของตนให้คนอื่นรับรู้ทำให้คนอื่นมองคุณว่าเป็นคนเย็นชาการขาดมนุษยสัมพันธ์นับเป็นความกังวลของคุณเพราะนิสัยที่แท้จริงของคุณเป็นคนค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกทำอะไรก็จะเป็นในแนวอนุรักษ์นิยมไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใครได้แต่ที่จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นคนใจดีมากเลือก E คุณไม่มีวันใช้ความใจกว้างสื่อสารกับเพื่อนและญาติแม้ว่าคุณจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ก็ดูเสแสร้งแม้เพื่อนสนิทก็มักรู้ว่าคุณทำตัวไม่เป็นธรรมชาติและไม่จริงใจ
หากมองไปแล้วก็เหมือนกับว่าคุณปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงอย่างจริงใจแต่พอเวลาผ่านไปก็ทำให้คนอื่นเริ่มเหินห่างจากคุณมันไม่ค่อยดีนะตัวอีของเราได้ฟังไหมโอเคบทย่อยนะครับหัวข้อย่อยในบทที่3กับหนังสือฮาวาดนะครับพึ่งพาตนเองไปสู่ความสำเร็จชะตาชีวิตอยู่ในกำมือคุณในยุคหลังทศวรรษ80ลิสเมเรเด็กสาวชาวอเมริกันประสบอุบัติเหตุที่ไม่เคยคาดฝันกับครอบครัวทำให้เธอต้องเร่ร่อนไปทั่วแต่เธอไม่ยอมเดินทางเดินตามเส้นทางที่ชะตาชีวิตกำหนดกลับเด็ดเดี่ยวและกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคเธอใช้เวลา2ปีเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งปกติแล้วใช้เวลาถึง4ปีนอกจากนี้เธอยังได้ผลคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนและได้รับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเรียกได้ว่าเป็นการสร้างปฏิหาริย์ให้กับชีวิตของตนปัจจุบันลิสเมเรศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกหนังสืออัตชีวประวัติของเธอเรื่องตะวันเบิกฟ้าได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวถูกขนานนามว่าชีวประวัติที่บันทึกการใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวและถูกจัดอันดับให้เป็นหนังสือขายดีต่อมาภาพยนตร์เรื่องจากคนไร้บ้านสู่ฮาวาร์ดซึ่งดัดแปลงมาจากประสบการณ์ชีวิตของเธอได้รับความชื่นชอบจากบรรดาแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกเคล็ดลับความสำเร็จของลิสเมเรอยู่ที่ความมุ่งมั่นยืนหยัดและแสวงหาความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแม้ต้องพบกับอุปสรรคและความยากลำบากเมื่อเธอต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเธออาศัยความขยันกุมชะตาชีวิตของตนไว้ในมือตอนที่เธอเพิ่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามีชาวนาคนหนึ่งขี่เกวียนที่บรรทุกหญ้าแห้งอยู่เต็มคันไม่คิดเลยว่าเกวียนของเขาจะจมอยู่ในปลักที่ทุ่งนาในชนบทและไม่มีใครช่วยชาวนาผู้น่าสงสารคนนี้ทั้งหมดเป็นเจตนาของเทพเจ้าแห่งโชคชะตาที่เสแสร้งทำให้คนโกรธเพราะเกวียนจมอยู่ในปลักที่ลึกมากไม่มีทางขยับได้ชาวนาจึงเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเขาด่าว่าปลักด่าว่าม้าเกวียนรวมทั้งตนเองด้วยเมื่อหมดหนทางเขาจำต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเฮอร์คิวลิสเทพผู้ทรงพลังไร้ผู้เปรียบเทพเจ้าเฮอร์คิวลิสที่ข้านับถือชาวนาคุกเข่าลงบนพื้นและอ้อนวอนว่าขอให้ท่านช่วยข้าเถิดหลังของท่านแบกรับผืนฟ้าได้การดันเกวียนของข้าขึ้นจากปลักคงเป็นแค่เรื่องเล็กๆสำหรับท่านเมื่ออธิษฐานเสร็จชาวนาได้ยินเสียงพูดของเทพเฮอร์คิวลิสลอดผ่านมาจากก้อนเมฆเทพเจ้าต้องการให้มนุษย์ใช้ความคิดของตนเองในการแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยยื่นมือช่วยเจ้าลองดูก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้รถเจ้าจมลงไปในปลักทำไมถึงตกลงไปในปลักยกจอบขึ้นแล้วเอาโคลนรอบล้อออกทุบก้อนหินที่ขวางอยู่ให้แหลกปรับร่องล้อรถให้เรียบเสมอกันทำไมเจ้าไม่ลองทำเองก่อนผ่านไปครู่หนึ่งเทพเฮอร์คิวลิสถามชาวนาว่าเจ้าทำเสร็จแล้วหรือยังชาวนาพยักหน้าและตอบกลับด้วยความเคารพว่าใช่ข้าทำสำเร็จแล้วงั้นดีมากให้ข้าช่วยเจ้าเทพเฮอร์คิวลิสกล่าวยกแส้ของเจ้าขึ้นข้ายกมันขึ้นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รถของข้าเคลื่อนได้สบายสบายเทพเจ้าเฮอร์คิวลิสผู้ทรงพลังท่านเก่งจริงๆเขาคอยเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอยพี่บุญน้อยลองคอยทั้งคืนรอยรักที่พี่สลักฝังรัก
ให้จำชื่นเด็กวัยรุ่นเปิดเพลงโปรดเทพเจ้าจอมพลังพูดตอบว่าเจ้าดูสิรถม้าของเจ้าเคลื่อนออกจากหลักได้อย่างราบรื่นดังนั้นเมื่อเจออุปสรรคก็จงใช้ความคิดของตนเองในการแก้ปัญหาสวรรค์ถึงจะยอมช่วยเจ้าเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษาเล่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับลิสเมเร่นั้นในเวลาต่อมาเธอพบกับอุปสรรคอะไรก็ไม่เคยบ่นไม่เคยพึ่งพาใครอันที่จริงในใจของลิสคิดว่าอะไรก็ต้องทำด้วยตนเองคิดว่าไม่ว่าอะไรก็ต้องทำด้วยตนเองและคนทุกคนล้วนมีพลังอันแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในการกระตุ้นพลังดังกล่าวไม่เพียงแต่จะทำให้อุปสรรคเปลี่ยนเป็นความโชคร้ายและทุกข์และความทุกข์ตรงกันข้ามด้วยความอุตสาหะและความอดทนอุปสรรคและความโชคร้ายจะกลายมาเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันช่วยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมทำงานหนักเพื่อก้าวไปข้างหน้ารวมทั้งต่อสู้เพื่อเอาชนะอย่างกล้าหาญซานเหมานักเขียนชาวไต้หวันมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศจีนกล่าวว่าในชีวิตของฉันฉันก็คือนักแสดงนำคนเราจะพึ่งได้ก็มีแต่ตนเองเท่านั้นนอกจากตนเองแล้วไม่มีใครสักคนสามารถนำพาความสำเร็จมาให้คุณคือเจ้าของชะตาชีวิตของตนเองคุณเป็นคนควบคุมจิตวิญญาณของคุณเองแล้ววันที่คุณค้นพบตนเองก็คือวันเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในชีวิตคุณฮาวาร์ดทดสอบคุณทดสอบว่าคุณมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการใดรับมือกับโชคชะตาและความโชคร้ายอย่างไรลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินขึ้นไปบนบันไดตามลำพังเพื่อจุดธูปที่วัดบนภูเขาณตอนนั้นคุณคิดว่าคุณเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกจินตนาการว่าคุณกำลังเดินขึ้นบันไดตามลำพังเพื่อไปจุดธูปที่วัดบนภูเขาณตอนนั้นคุณคิดว่าคุณเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าดอกสามเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนเช้านาข้าหัวข้าลาสมัยทนได้ตามใจเองเธอแก้วตาข้าก็ของเธอยิ้มแบบของข้าไม่ว่าเองจะเกลียดข้าไม่ว่าสักน้อยพอเถอะA พระในวัด B คนที่ไม่รู้จัก C หมาน้อยตัวหนึ่ง D แมวน้อยตัวหนึ่งจำได้ไหมโจทย์คืออะไรไปไหว้พระแล้วก็ไปจุดธูปไหว้พระบนวัดที่ภูเขาเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกพระในวัดคนที่ไม่รู้จักหมาน้อยแมวน้อยหมาน้อยตัวหนึ่งล่ะของนั้นเน้นเห็นคนที่ไม่รู้จักนะวิเคราะห์คำตอบเลือก A ประสบการณ์โชคชนกับคำว่าโชคชะตาบ่อยครั้งที่ความรู้สึกที่มีต่อชะตาชีวิตพรั่งพรูออกมามีแนวโน้มของความรู้สึกอยู่ในราศีที่ทอดถอนใจด้วยความหดหู่เช่นราศีกรกฎราศีนั่นเองนะครับราศีกันและราศีมีนเลือก B อันนี้เราเลือกนะคนแปลกหน้ายามที่โชคดีก็เหมือนจะลืมไปว่าชะตาชีวิตคืออะไรยามโชคร้ายก็โทษว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมมีแนวโน้มความรู้สึกอยู่ในราศีที่ชอบถอนใจเช่นเมถุนราศี
มังกรและราศีกุมน้องหนุนเมถุนใช่ปะใช่เลือกดีไม่ใช่ว่าจะไม่ทอดถอนใจแต่ในยามที่โชคดีหรือโชคร้ายมากถึงจะถอนใจสักหน่อยมีมาน้อยใช่ปะมีแนวโน้มของความรู้สึกอยู่ในราศีที่ชอบทอดถอนใจบ้างเช่นราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูเลือกดีแมวน้อยมีทั้งความรู้สึกเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าพระเจ้าเล่นตลกกับมนุษย์โหมันวัดได้ยังไงวะ การทอดถอนใจเป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้มีแนวโน้มความรู้สึกอยู่ในราศีที่ชอบและไม่ชอบทอดถอนใจเช่นราศีพฤษราศีตุลและราศีพิจิกหัวข้อย่อย เรื่องต่อไปนะครับความสำเร็จอาศัยความกล้าและพยายามดังนั้นจงกล้าผลักประตูที่ไม่ได้ล็อกออกจากการวิจัยของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือก่อนที่คนเราจะลงมือทำอะไรจะจินตนาการบางอย่างขึ้นในใจตัวอย่างเช่นเมื่อนำแผ่นไม้แผ่นหนึ่งที่มีความกว้าง30เซนติเมตรและความยาว10เซนติเมตรมาวางไว้บนพื้นผู้คนก็เดินข้ามไม้แผ่นนี้ไปได้อย่างสบายสบายแต่หากนำไม้แผ่นนี้วางต่อให้สูงแล้วหลายคนอาจจะกลัวและไม่กล้าเดินข้ามเพราะคนเรามักสร้างจินตนาการบางอย่างขึ้นในใจเช่นฉันอาจตกลงมาสิ่งที่แอบจินตนาการนี้พวกเขารู้สึกกลัวว่าตนเองจะตกลงมาจริงๆแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ในใจของพวกเขายังคงแฝงไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สงบอันที่จริงมีอุปสรรคมากมายที่ดูเหมือนยากจะฝ่าฟันแต่หากใช้กำลังทั้งหมดที่มีและก้าวไปข้างหน้าก็ก้าวพ้นไปได้เช่นเดียวกับที่แจ็คหมาประธานกรรมการอาลีบาบากล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่โหดร้ายเหลือเกินและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่โหดร้ายยิ่งกว่าแต่วันมะรืนกลับเป็นวันที่ดีมากเสียดายคนส่วนใหญ่กลับล้มลงในตอนเย็นของวันพรุ่งนี้เสียก่อนอ๋อแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ใหม่นะเนี่ยเพราะว่าพูดถึงแจ็คหมาด้วยเดี๋ยวเราอ่านข้อมูลทางบรรณานุกรมนิดนึงนะครับจดลิขสิทธิ์ปีที่แล้วพิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ปีแล้วหนังสือใหม่ดีดีเลิศความสำเร็จต้องอาศัยความพยายามอย่างไม่ลดละแต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่าก็คือความกล้าที่จะเปิดประตูที่ไม่ได้ล็อกออกพระราชาพระองค์หนึ่งทรงตั้งคำถามเพื่อทดสอบขุนนางชั้นผู้ใหญ่ขึ้นมาคำถามหนึ่งพระองค์ทรงพาขุนนางเหล่านี้ไปยังด้านหน้าประตูเหล็กที่มีขนาดมหึมาบานหนึ่งจากนั้นทรงตรัสกับขุนนางว่านี่คือประตูบานใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของพวกเราพวกเจ้าใครเปิดมันออกได้เราคุณนางต่างมองหน้ากันและมองไปที่ประตูบานใหญ่ที่สูงบานนี้จากนั้นก็พากันสายหัวคุณนางชั้นผู้ใหญ่บางคนกระซิบว่าประตูบานใหญ่ขนาดนี้นำซ้ำยังทำมาจากเหล็กต้องหนักแน่ๆคนคนเดียวจะผลักออกไปได้ยังไงบางคนพูดว่าด้านหลังของประตูบานนี้ถูกล็อกเอาไว้แน่ๆผลักไม่ออกหรอกยังมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางคนพูดว่าประตูบานนี้ไม่เคยถูกเปิดออกต้องเป็นสนิมแน่ๆเปิดไม่ออกหรอกไม่ต้องลองจะดีกว่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งกระแอมสองครั้งจากนั้นพูดว่าอายุเรามากขนาดนี้แล้วจะมีแรงผลักประตูที่หนักขนาดนี้อย่างไรกันเราขุนนางชั้นผู้ใหญ่พูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างเซ็งแซ่ด้านล่างขุนนางจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจเจตนาของพระราชาและพากัน
คิดว่าการยืนดูสถานการณ์เงียบๆน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณนางชั้นผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งทำท่าว่าเดินไปข้างหน้าและมองประตูบานนี้แล้วก็ได้แค่คิดไม่ได้ลงมือทำอะไรพวกเขาเพราะพวกเขาไม่อยากดูเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่นขณะที่เหล่าคุณนางชั้นผู้ใหญ่กำลังขบคิดกันอย่างหนักนั้นพระโอรสน้อยซึ่งมีพระชนมายุเพียง 7,000 ษาทรงวิ่งผ่านมาพระโอรสเห็นพระธิดาและเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่กำลังมองประตูบานใหญ่บานนั้นก็รู้สึกแปลกพระทัยจึงเสด็จไปยังด้านหน้าของประตูใหญ่ใช้พระกรน้อยๆของพระองค์ผลักมันเบาๆประตูเหล็กขนาดใหญ่ก็ถูกเปิดออกในทันทีที่จริงแล้วนี่เป็นประตูที่ไม่ได้ใส่กรอนมันไม่ได้ถูกล็อกแม้ว่าบนประตูจะมีคราบสนิมเป็นดวงๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้ประตูถูกล็อกตายประตูบานใหญ่ที่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เปิดกลับถูกเด็กที่มีอายุเพียง7ขวบเปิดออกนี่เป็นเพราะเจ้าชายน้อยมีความกล้าอันเป็นคุณสมบัติที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่มีเป็นธรรมดานะครับบางทีประสบการณ์มันก็ทำให้เรารู้สึกกลัวโน่นกลัวนี่ไปซะหมดนะในขณะที่เด็กนะครับเขาก็จะโอ้ทำไมกล้องมันสั่นในขณะที่เด็กเขาจะไม่ค่อยกลัวนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็คือมันแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านนะแต่บางอย่างที่เด็กไม่กลัวเช่นข้ามถนนไม่ดูรถอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เด็กตายได้นะในขณะที่ผู้ใหญ่บางคนก็กลัวในสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลนะอย่างเช่นเนี่ยแค่ประตูเนี่ยก็แทนที่จะแบบลองผลักดูนะพอผลักไม่ออกก็แค่ไม่ออกนะครับเหมือนกับการทำธุรกิจเหมือนกันนะครับก็แค่ลองทำดูถ้าไม่สำเร็จก็กลับไปจนเหมือนเดิมเนี่ย บนโลกใบนี้ขอเพียงแค่มีความตั้งใจก็จะพบว่าประตูหลายบานไม่ได้ถูกล็อกไว้ประตูที่ไม่ได้ล็อกนั้นด้านหลังของมันก็คือโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นขอเพียงแค่คุณกล้ายื่นมือออกมาประตูทุกบานในโลกใบนี้ก็จะถูกเปิดออกแต่ในชีวิตจริงคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมากก็เหมือนกับขุนนางชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นยังไม่ทันได้ลองทำก็คิดว่าตนเองทำไม่ได้นั่นเป็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำคนประเภทนี้มักจะอยู่ในกรอบทั้งที่ทั้งเล็กและแคบไม่ได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆมากเท่าใดรวมทั้งไม่สามารถคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้จึงไม่ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จเท่าที่ควรพวกเขาใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีชีวิตราวกับน้ำนิ่งในหนองแม้จะมีความฝันก็ยากที่จะทำให้เป็นจริงได้ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวกับบรรดานักศึกษาว่าขอให้นักศึกษาที่จะเดินไปข้างหน้าผลักประตูที่ไม่ได้ล็อกออกคนหนุ่มสาวควรจะเข้าใจว่าคนที่ท้อถอยหมดอะไรตายอยากจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ได้รับมีเพียงเศษของเหลือเท่านั้นสำหรับคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหนุ่มสาวที่มีความฝันพวกเขาเป็นผู้กล้าที่จะผลักประตูที่ไม่ได้ล็อกออกกล้ายอมรับความท้าทายของโลกที่ไม่รู้จักไม่ปล่อยให้ประตูที่ไม่ได้ล็อกบานนั้นกลายเป็นอุปสรรคขวางความสำเร็จของตนฮาวาร์ดทดสอบคุณทดสอบว่าคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่ขณะที่คุณหลับสบายคุณรู้สึกว่าคอแห้งมากในช่วงที่กำลังงวงเงียอยู่นั้นมีคนส่งผลไม้สดถาดใหญ่มาให้คุณหนึ่งถาดทำให้คุณน้ำลายสอคุณคิดว่าผลไม้ในถาดนั้นน่าจะเป็นอะไรA. แอปเปิล B. กล้วย C. มะเขือเทศ D. สตรอเบอรี่ขณะที่คุณกำลังหลับสบายคุณรู้สึกว่าคอแห้งมาก
ในช่วงที่กำลังงวงเงียอยู่นั้นมีคนส่งผลไม้สดถาดใหญ่มาให้คุณ1ถาดทำให้คุณน้ำลายสอคุณคิดว่าผลไม้ในถาดนั้นน่าจะเป็นอะไรแอปเปิ้ลกล้วยมะเขือเทศสตรอเบอรี่เราเลือกแอปเปิ้ลจนนะแอปเปิ้ลมันไม่น่าจะน้ำลายสอได้นะกล้วยเหมือนกันมะเขือเทศนี่ก็ไม่น้ำลายสอนะก็คงสตรอเบอรี่เหมือนกันวิเคราะห์คำตอบเลือก A คุณและครอบครัวมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันแต่บรรยากาศออกจะเป็นไปในแนวกดดันเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นคนขี้เกรงใจเรียกได้ว่าให้ความเคารพกันราวกับแขกที่มาเยือนแต่กลับไม่แบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงสำหรับคนภายนอกแล้วแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเย็นชามากก็ตามแต่พวกคุณเคยชินกับรูปแบบของความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปได้ว่านี่ก็คือรูปแบบของการแสดงออกทางความรักของคุณเลือก B ความสัมพันธ์ของคุณออกจะดุเดือดเป็นความดุเดือดที่ตื่นเต้นการสื่อสารต้องปรับให้ดีขึ้นบ่อยครั้งต่างคนก็ต่างยึดในความคิดของตนมีวิธีการพูดที่ไม่มีใครยอมใครบ่อยครั้งก็จะเห็นฉากของการถกเถียงในครอบครัวที่จริงการทะเลาะเบาะแว้งก็แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของครอบครัวแล้วเลือก C คืออะไรนะมะเขือเทศคุณและครอบครัวมีความสนิทสนมและพึ่งพากันและกันมากจึงกลายเป็นความกลมเกลียวทำอะไรก็มักจะทำด้วยกันทำให้คุณอาจมองข้ามความสัมพันธ์ที่มีกับคนภายนอกคนอื่นเช่นเพื่อนเป็นต้นคุณต้องลองใช้ชีวิตตามลำพังดูเลือกดีครอบครัวของคุณมีความสุขสงบและรักใคร่กลมเกลียวกันคุณอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวหนึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นถ้าว่าต่างคนก็ต่างมีพื้นที่ส่วนตัวความสัมพันธ์ที่ดีของคุณทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาอย่างไรก็ตามคุณต้องรู้จักทนุถนอมและไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนในครอบครัวโดยไม่ตั้งใจหัวข้อย่อยต่อไปนะครับมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและกล้าแสดงออกมาคนแต่ละคนมีความคิดเห็นและการประเมินสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปคนที่เอาแต่ใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นแต่ไม่มีความคิดเห็นของตนเองเลยก็จะหลงทางได้ง่ายแต่คนที่มีความคิดเป็นของตนเองและกล้าที่จะพูดมากลับสามารถกุมชะตาชีวิตของตนเองและประสบความสำเร็จได้ง่ายหลายปีก่อนมีนักศึกษาคนหนึ่งในสาขาวรรณคดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลงรักในการเรียนวรรณคดีเป็นอย่างมากเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการแต่งนิยายเรื่องหนึ่งและหวังว่าจะได้รับคำชี้แนะจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงแต่นักเขียนที่เขาไปขอคำแนะนำนั้นป่วยด้วยโรคตาเขาจึงต้องอ่านงานเขียนของตนเองให้นักเขียนผู้มีชื่อเสียงท่านนั้นฟังพออ่านจนถึงคำสุดท้ายเขาก็หยุดอ่านนักเขียนผู้นั้นจึงถามว่าอ่านจบแล้วหรือน้ำเสียงของนักเขียนผู้นั้นราวกับไม่ค่อยพอใจนะและกำลังรอคอยตอนต่อไปคำพูดของนักเขียนท่านนี้ทำให้นักศึกษาคนนี้ดีใจมากและกระตุ้นให้เขาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์เขาพูดกับนักเขียนว่ายังครับเรื่องราวต่อไปจะยิ่งสนุกเขาจึงอาศัยความคิดที่มีอยู่จินตนาการแล้วอ่านต่อไปหลายชั่วโมงผ่านไปเมื่อเขาอ่านจบ1ตอนนักเรียนนักเขียนผู้มีชื่อเสียงท่านนั้นก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าอ่านจบแล้วหรือนักศึกษาคิดในใจว่านิยายของฉันต้องยอดเยี่ยมต้องคงยอดเยี่ยมไม่เป็นรองใครแน่นอนคงต้องหรือเปล่า
นิยายของฉันคงยอดเยี่ยมไม่เป็นรองใครแน่นอนจึงได้ทำให้คนอื่นอยากฟังต่อเขารู้สึกตื่นเต้นและความคิดสร้างสรรค์ก็พรั่งพรูออกมาเขาอ่านต่อไปไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นความคิดของเขาจำต้องหยุดชะงักและอ่านต่อไปไม่ได้ในขณะที่นักเขียนจึงพูดว่าที่จริงนิยายของเธอน่ะน่าจะจบตั้งนานแล้วตอนที่ฉันถามครั้งแรกว่าอ่านจบหรือยังตอนนั้นก็ควรจะจบได้แล้วทำไมต้องวาดงูใส่ขาวาดงูใส่ขาแต่งอะไรเพิ่มเติมให้เลยเธอไม่เข้าใจว่าอะไรคือโครงเรื่องที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการตัดสินใจสำหรับนักเขียนที่ดีการตัดสินใจเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องรู้ว่างานเขียนที่เขียนแบบลวกๆไม่มีวันทำให้ผู้อ่านประทับใจได้พอฟังคำพูดของนักเขียนจบเขารู้สึกเสียใจในความในใจคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกของตนถูกกระทบจากภายนอกได้ง่ายไม่อาจทำให้สงบและเข้าใจหลักของงานเขียนได้ว่าแล้วจะว่าไปแล้วตนเองก็ไม่ใช่คนที่สมควรจะเป็นนักเขียนแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็ได้พบกับนักเขียนอีกท่านหนึ่งเมื่อเขาพูดถึงเรื่องน่าอายในอดีตให้นักเขียนท่านนี้ฟังนักเขียนท่านนี้ชมเชยเขาไม่หยุดปากว่าเขาสามารถตอบสนองได้รวดเร็วมีความคิดเฉียบคมและมีความสามารถในการแต่งเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นพรสวรรค์ของคนที่จะเป็นนักเขียนนักเขียนสองคนประเมินงานเขียนของเขาจากมุมที่แตกต่างกันมากเมื่อเขาฟังจบก็อดที่จะงุนงงไม่ได้การเป็นนักเขียนที่มีความคิดธรรมดาคนหนึ่งไม่มีใครเมินเฉยกับการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นหลายครั้งที่คำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นคำพูดของคนอื่นความคิดเห็นของคนอื่นและทัศนคติของคนอื่นมีอิทธิพลต่อจิตใจและการกระทำของตัวเราเองเป็นอย่างมากเชียร์ลีดเดอร์ในสนามแข่งช่วยสร้างกำลังใจให้กับนักกีฬาได้อย่างไม่ต้องสงสัยจึงมีเหตุผลต่อการแข่งขันของนักกีฬาความคิดเห็นของคนอื่นมักจะเป็นกระจกสะท้อนการกระทำของตัวเราบ่อยครั้งที่พวกเราปรับพิกัดชีวิตของตนเองจากมุมมองของคนอื่นแต่เมื่อพวกเรารู้เป้าหมายที่แน่ชัดและลงมือทำให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็ต้องไม่ใส่ใจกับคำพูดและความคิดของคนรอบข้างมากจนเกินไปหากความคิดของคนอื่นมาขนานกับการกระทำของเราทั้งซ้ายและขวาหากมีชีวิตอยู่ในความควบคุมและขี้ปากของคนอื่นไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเองและต้องคืบคลานแทบเท้าผู้อื่นชั่วชีวิตแล้วพวกเราก็ยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ เห็นเรื่องนี้แล้วนึกถึงภาพอันนั้นนะที่ว่ามีเด็กคนแก่แล้วก็ลาหรือม้าสักอย่างนะครับแล้วก็มีลูกคนแก่กับเด็กนั่งอยู่บนลาแล้วก็มีคนวิพากษ์ว่าทรมานสัตว์นะครับพอให้คนแก่ลงมาจูงม้าให้เด็กนั่งอยู่บนหลังม้าเนาะก็จะมีบุคคลที่สามพูดว่าทรมานคนแก่พอให้เด็กลงมาจูงม้าคนแก่ขึ้นไปนั่งก็บอกทรมานเด็กนะครับพอลงมาทั้งสองคนจากหลังม้านะบุคคลที่สามก็บอกว่าโง่นะได้ประมาณนี้ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าบรรดานักศึกษาเดี๋ยวนะกล่าวกับบรรดานักศึกษาว่าคนเราต้องซื่อสัตย์กับตนเองไม่จำเป็นต้องกังวลกับความคิดของคนอื่นหรือคิดเอาใจคนอื่นคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การใช้ความคิดของตนเองในการดำเนินชีวิตและเป็นตัวของตนเองไม่ว่าจะทำเรื่องใดก็ต้องเดินตามที่ใจตนเองอยากทำรู้จักคิดใจตรองมีความคิดเป็นของตนเองและกล้าแสดงความคิดเห็นของตน
าวาททดสอบคุณทดสอบดูว่าคุณเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งหรือไม่คุณพบปะกับเพื่อนๆในห้องส่วนตัวที่มีโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมคุณเป็นคนแรกที่มาถึงคุณจะเลือกนั่งตำแหน่งใด A หลังติดกำแพงที่นั่งที่หันไปทางประตูทางเข้าห้องส่วนตัวงงก็คือหลังติดกำแพงหันหน้าไปทางประตูทางเข้าที่นั่งด้านข้างของห้องทั้งสองด้านที่นั่งด้านข้างของห้องทั้งสองด้าน C ที่นั่งด้านหลังหันหน้าเข้าหาประตูหน้าหันไปทางกำแพงโอ้งงที่นั่งที่หลังหันเข้าหาประตูห้องอ๋อที่นั่งที่หลังหันเข้าหาประตูห้องหน้าหันไปทางกำแพงเข้าใจไหมงงปะแต่เข้าใจโจทย์แล้วใช่ไหมA ก็คือนั่งเหมือนนั่งในสุดหลังติดกำแพงหน้าหันไปทางประตูทางเข้า C ตรงข้าม B คือนั่งด้านหน้าของห้องทั้งสองด้านนั่งด้านหน้าของห้องทั้งสองด้าน B เนี่ยงงที่นั่งด้านข้างของห้องทั้งสองด้านที่นั่งด้านข้างของห้องทั้งสองด้านของประตูทางเข้าทั้งสองด้านต่อแบบเป็นการวางเนี่ยเหรองงปะเอาเลือกเอาไม่มีข้อ B เอา A อ่ะเลือก A เหมือนกันนะวิเคราะห์คำตอบเลือก A คุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นและมีอำนาจว้าวปกติแล้วคุณรับภาระความรับผิดชอบต่างๆได้ตามลำพังเหมาะจะเป็นผู้นำการเลือกตำแหน่งหลังติดกำแพงเพราะกำแพงมีความปลอดภัยและใช้เป็นที่หลบซ่อนของศัตรูหรือคู่ต่อสู้ไม่ได้ทำให้คุณไม่กังวลส่วนการหน้าหันไปทางประตูทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ชัดเจนและรับรู้เรื่องต่างๆได้มีแนวโน้มว่าคุณจะเข้าใจและควบคุมสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดทำให้ไม่มีความกลัวทั้งยังเป็นคนที่สามารถคุมความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ได้ปกติแล้วคุณเต็มไปด้วยความคิดเห็นหากคุณสมบัติโดยรวมของคุณไม่เลวนะคุณก็จะประสบความสำเร็จเลือก B คนประเภทนี้ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างโอ้โหเป็นดีนะที่ตัดออกเป็นประเภทชอบเดินตามคนส่วนใหญ่มีชาวปัญญาบ้างแต่จะพิจารณาแล้วเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เข้าข่ายไหลไปตามน้ำปกติแล้วยากจะทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จและยากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หมายเหตุเช่นคนที่คิดจะนั่งตำแหน่ง A แต่แซงนั่งที่ตำแหน่ง B ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้มีแผนในใจมีความทะเยอทะยานแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้อย่างมิดชิดเลือก C คุณเป็นคนที่กลัวหัวหดทั้งที่รู้ว่าข้างหลังเป็นทางเข้าซึ่งศัตรูอาจบุกเข้ามาได้อย่างไม่รู้ตัวเพื่อหวังหาความปลอดภัยเพียงชั่วขณะจึงหลอกตาผู้คนและผู้อื่นเมื่อนั่งในตำแหน่งหันหน้าไปทางกำแพงจะทำให้รู้สึกปลอดภัยแต่ด้านหลังก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดหย่อนแต่ตนเองก็ทำเป็นมองไม่เห็นขอแสดงความสบายชั่วขณะคนประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นคนขี้ขลาดเมื่อพบเจอกับปัญหาสิ่งที่จะนึกเป็นอันดับแรกไม่ใช่การเผชิญหน้าแต่กลับเป็นการหลบหนีเรียกได้ว่าชั่วชีวิตยากจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้หัวข้อย่อต่อไปคนที่ไม่เคยลงน้ำจะไม่มีวันว่ายน้ำเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมักกล่าวเตือนนักศึกษาว่าคนที่ไม่เคยลงน้ำจะไม่มีวันว่ายน้ำเป็น
ิ่งที่เรียกว่าความใฝ่ฝันไม่ใช่เพียงแค่นำมาคิดแต่มันนำพาคุณให้วิ่งไปข้างหน้ามีเรื่องต่างๆมากมายที่ดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่แท้จริงเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีเพียงแต่คุณเท่านั้นที่ต้องไปลองสัมผัสจึงจะเข้าใจจุดที่เป็นปัญหาจึงจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรมิฉะนั้นแล้วปัญหาทั้งหมดก็เป็นเพียงแต่สิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นเองในอากาศดังนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าสามารถทำได้แท้จริงแล้วมันก็คือความว่างเปล่าหากวันหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาเข้าจริงๆคุณอาจจะพบว่ามันต่างจากสิ่งที่คุณจินตนาการอย่างสิ้นเชิงธามาร่าเป็นหญิงสาวที่น่ารักคนหนึ่งแต่เธอเป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะไม่ว่าจะทำอะไรเธอก็จะปล่อยมันให้หยุดอยู่แค่ที่ริมฝีปากไม่ลงมือทำทันทีนายวอร์เรนเจ้าของร้านผลไม้ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเธอร้านของเขาขายสตรอเบอรี่ที่ปลูกในท้องถิ่นวันหนึ่งนายวอร์เรนพูดกับธามาร่าว่าเธอคิดอยากจะหาเงินสักหน่อยไหมคิดสิเธอตอบฉันคิดมาตลอดว่าอยากจะมีรองเท้าใหม่สักครู่แต่ทางบ้านฉันซื้อไม่ไหวเอาล่ะธามาร่านายวอร์เรนกล่าวว่าไร่ของคุณนายคัทคาวสันเป็นเพื่อนบ้านของฉันน่ะมีแบล็คเบอร์รี่สวยๆเยอะแยะพวกเขาอนุญาตให้ใครไปเก็บก็ได้เธอไปเก็บแล้วเอามาขายให้ฉันฉันให้เธอ15เซนต์ต่อควอตระบบอเมริกัน1ควอตเท่ากับ 0.946 ลิตรเหมือนควอตของไอศกรีมสเวนเซนใช่ไหมถ้าเธอเก็บมันได้มากพอแล้วก็เธอก็จะมีเงินซื้อรองเท้าใหม่ตามที่ต้องการพอธามาร่าฟังว่าจะสามารถหาเงินได้ก็ดีใจมากเธอรีบวิ่งกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าหิ้วตะกร้าไปหนึ่งเตรียมตัวไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ทำไม iPad มันติดขึ้นมาอยู่ดีเตรียมตัวไปเก็บแบล็คเบอร์รี่แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะลองนั่งคำนวณว่าถ้าเก็บแบล็คเบอร์รี่ได้5ควอตจะได้เงินเท่าไหร่เธอหยิบปากกาและแผ่นไม้เล็กๆออกมาแผ่นหนึ่งออกมาผลลัพธ์ก็คือได้75เซนต์ถ้าเก็บ12ควอตล่ะเธอคำนวณต่อแล้วฉันจะได้เท่าไหร่โอ้พระเจ้าเธอได้คำตอบว่าฉันจะได้1ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ธามาร่าคิดต่อถ้าเก็บได้50ควอต100ควอตหรือ200ควอตล่ะคุณวอร์เรนจะจ่ายเงินเท่าไหร่เธอเสียเวลาไปกับการคำนวณเวลาผ่านพ้นให้ถึงช่วงกินข้าวกลางวันอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเธอเลยต้องไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ในช่วงบ่ายจะว่าไปอันนี้มันขัดกับอะไรนะ every minute for planning will save 10 minutes for execute นะครับเคยได้ยินไหมคืออะไรนะทุก1นาทีในการวางแผนจะช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการได้10นาทีนะแต่ว่าอย่าเพิ่งสรุปเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนหลังจากที่ธามาร่ากินข้าวกลางวันเสร็จเธอจึงรีบหิ้วตะกร้าไปที่ไร่แต่เธอพบว่าเด็กผู้ชายหลายคนไปถึงที่นั่นก่อนเวลาอาหารกลางวันเสียอีกพวกเขาเก็บแบล็คเบอร์รี่สวยๆไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดธามาร่าผู้น่าสงสารเก็บแบล็คเบอร์รี่ได้เพียง1ควอตระหว่างทางกลับบ้านธามาร่าหวนคิดว่าในแอมเวย์เขาจะมีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่ารู้ทำร้อยเท่าที่รู้ดีกว่ารู้ร้อยแล้วค่อยทำนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำร้อยเท่าที่รู้ดีกว่ารู้ร้อยแล้วค่อยทำหรือไม่ก็อะไรนะ
น้ำขึ้นให้รีบตักระหว่างทางกลับบ้านธามาร่าหวนคิดถึงคำพูดที่ครูชอบพูดเสมอว่าจะทำงานอะไรถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องรีบลงมือเพราะคนที่ลงมือทำหนึ่งคนดีกว่าคนที่ชอบจินตนาการร้อยคนขอเพียงแค่ลงมือทำก็จะทำให้แผนที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ไม่ว่าแผนที่แผ่นหนึ่งจะละเอียดถูกต้องแค่ไหนต้องมีอัตราส่วนแม่นยำเพียงใดก็ไม่อาจพาเจ้าของแผนที่แผ่นนั้นท่องเที่ยวไปรอบโลกได้บทบัญญัติกฎหมายที่เข้มงวดไม่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไม่อาจปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายได้คลังความรู้อันเป็นแหล่งสะสมของภูมิปัญญาไม่อาจสร้างความมั่งคั่งได้มีเพียงการลงมือทำเท่านั้นที่ทำให้ทุกสิ่งมีความหมายได้อย่างแท้จริงแฟรงคลินรูสเวลล์อดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่32ของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าชีวิตเปรียบเสมือนการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลหลักการก็คือพยายามเข้าไปสู่เส้นเขตปลายสุดสนามแม้นว่าจะเป็นความใฝ่ฝันที่สวยงามหากไม่ลงมือทำก็จะกลายเป็นเพียงจินตนาการแผนการที่สวยงามหากไม่ลงมือทำก็ดูไร้ความหมายคนรุ่นใหม่ทั้งหลายต้องทำให้เป้าหมายความฝันของตนเป็นจริงจึงควรให้ความสำคัญกับการลงมือทำและใช้การลงมือทำสานความใฝ่ฝันของตนเองให้เป็นจริงวิลเฮมฟรีดิชเฮเกิลนักปรัชญาชาวเยอรมันกล่าวว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกคือคนที่ล้มเหลวไม่เด็ดขาดชอบลังเลเดินไม่ถูกทางและไม่ถูกทิศนั่นก็คือบรรดาคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเองไม่กล้าเลือกหรือคนที่เป็นประเภทที่ฟังคนอื่นคนที่มีนิสัยที่ลังเลและไม่มั่นใจเช่นนี้ขาดความกล้าที่จะทำที่จะคิดและทำหากคุณต้องเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้ลงมือทำขอเพียงแต่ทุ่มเททำคุณก็จะเข้าใจรสชาติของมันเรื่องที่ตนเองไม่เคยมีประสบการณ์ก็ไม่ควรพูดประสบการณ์ของคนอื่นสามารถนำมาใช้ในการอ้างอิงก็จริงแต่ที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือการที่คุณได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองไม่ใช่เพราะมันมีความลึกซึ้งแต่มันยังเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองอย่างที่สุดด้วยหากชอบว่ายน้ำก็ให้กระโดดลงน้ำสัมผัสความฝันนั้นด้วยตัวคุณเองเถอะฮาวาดทดสอบว่าคุณเป็นพวกนักปฏิบัติที่ไร้เดียงสาหรือไม่คุณรีบเดินขึ้นชั้นบนขณะที่เร่งรีบเดินไปยังหน้าลิฟต์กลับขึ้นไปแล้วคุณจึงต้องรอลิฟต์ครั้งต่อไประหว่างที่รอคุณมีกริยาท่าทางอย่างไรโปรดเลือกข้อที่ใกล้เคียงที่สุดจากคำตอบที่มีอยู่ด้านล่าง A กดปุ่มลิฟต์ซ้ำๆ B เดินไปเดินมาD มองดูรอบๆปอดติดประกาศในลิฟต์ D ก้มหน้ามองไปที่พื้นอย่างไม่คิดอะไร E จ้องสัญญาณไฟตัวเลขแสดงตำแหน่งลิฟต์เราเอา C มันไม่มีโทรศัพท์หรือว่าเล่นไลน์อย่างนี้นะวิเคราะห์คำตอบเลือก A คุณเป็นพวกนักปฏิบัติที่มุ่งมั่นคุณเป็นพวกนักปฏิบัติที่ไม่วอกแวกเมื่อคิดว่าจะทำเรื่องใดก็จะทำให้เสร็จไม่ประวิงเวลาเมื่อโอกาสไม่เป็นไปตามใจคิดก็จะกระวนกระวายใจเมื่อคุณสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งสายตาของคุณก็จะไม่ไปสนใจสิ่งอื่น
การแสดงออกถึงความจริงใจและความไร้เดียงสานี้ทำให้คุณได้รับความเชื่อถือและความต้องการและความรู้สึกที่ดีจากคนอื่นเลือก B คุณเป็นคนขี้กังวลเราเลือกอะไรเราเลือก C นะคุณรู้ไหมคุณรู้หรือไม่ว่าตนเองเป็นคนค่อนข้างขี้กังวลทำอะไรกลับไปกลับมาหลงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดสัญชาตญาณของการรับรู้ของคุณไวเป็นพิเศษคุณจึงสามารถอาศัยมันในการตัดสินความเป็นจริงของสิ่งต่างๆความชอบหรือความเกลียดที่คุณมีต่อใครหรือสิ่งใดแสดงออกมาอย่างชัดเจนคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินและมักจะตกอยู่ในความวิตกกังวลเลือก C คุณเป็นคนที่ดูภายนอกดูเย็นชาไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามคุณไม่เคยลืมที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากคนอื่นอีกทั้งยังมีโลกส่วนตัวคุณไม่กระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์แต่กลับรักษาระยะห่างที่เหมาะสมกับคนอื่นมาโดยตลอดดูจากภายนอกคุณเป็นคนที่เย็นชาในสายตาของคนอื่นคุณจะใช้สมองสำรวจพื้นที่ภายในใจของคุณหรือไม่ใช้มันก็ได้เลือกดีคุณเป็นคนที่ขาดความกระตือรือร้นและเป็นผู้ถูกกระทำคุณเป็นคนที่ขาดความกระตือรือร้นและว่านอนสอนง่ายบ่อยครั้งที่คุณยอมรับว่านอกคนนอกหรือสิ่งที่เข้ามาด้วยความปรารถนาดีและไม่คิดจะต่อต้านแม้ว่าในใจของคุณจะมีความคิดอยู่มากมายแต่ก็ขี้กังวลมากเกินไปจนพูดไม่ออกคุณไหลคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนยอมรับของคนอื่นเพราะคุณมักแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ดังนั้นคุณทุกคนจึงชอบคบหาคุณเลือก E เป็นคนที่คบหาหรือคบคนอื่นด้วยความตั้งใจและระมัดระวังการรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานคือการยืดยันของคุณยืนหยัดของคุณแม้จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือไม่สมใจดังหวังคุณก็ยังสามารถเดินไปตามชีวิตของตนเองและทำในเรื่องที่ควรทำโดยไม่งุนงงหรือกระวนกระวายเรียกได้ว่าเป็นหอคอยแห่งความแข็งแกร่งและคุณค่าที่คนอื่นจะไว้วางใจโอ้ยไม่ไหวแล้วครับอีกมันเหมือนไม่เยอะนะแต่ว่ายิ่งเราฝืนไปเนี่ยมันก็จะยิ่งยืดออกไปเพราะว่าเราไม่ไหวจริง6.8หน้าไม่ไหวเอาพรุ่งนี้นะครับถึงหน้า89นะการสูญเสียความกล้าเปรียบเสมือนสูญเสียทุกสิ่งโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชิมชามั่งมีของรุ่นพี่โรงเรียนนะครับพี่เก๋สักแก้วนะโอเคแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้ลาไปสวัสดีครับ